ค่อยสะกิดไปเรื่อยอธิบายทฤษฎีสัมพันธภาพให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นแหงได้ไงวะไม่ถนัดสรุปเลยดีกว่าสัมพันธภาพคือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันสรุปเลยทฤษฎีสัมพันธภาพนี้สรุปเลยนะครับไม่ต้องคำนวณนะจะถามหาคำนวณผมคำนวณไม่เป็นให้ดูสรุปรวมความแล้วคือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันฟังกับแบบเป็นหนึ่งเดียวกันโลกใบนี้ดวงอาทิตย์นี้ดวงดาวทั้งหมดเอกภพทั้งหมดรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับทฤษฎีสัมพันธภาพอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่มีแบ่งแยกทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันก็มีแค่นี้ทฤษฎียาวเหยียดแค่ไหนไม่รู้แต่พูดได้แค่ประโยคเดียว ความเป็นหนึ่งเดียวกันท่านกับผมก็เป็นหนึ่งเดียวกันโอเคไหมครับเดี๋ยวใครถามมาเนี่ยคุณฟันก็แปลงนี่นะฮะรู้ไหมคุณกับผมคือหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้ด้วยอธิบายครับมันมีพื้นอะไรมันมีพื้นฐานอะไรอยู่มันมีอากาศไงอากาศเป็นตัวกลางคำว่าอากาศในมืดนึกถึงมหาสมุทรเนี่ยนะนึกถึงน้ำในมหาสมุทรคุณก็อยู่ในมหาสมุทรผมก็ในมหาสมุทรความเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่ในมหาสมุทรโอเคไหมครับหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่ในท่ามกลางของอากาศอันเดียวกันโอไหมครับไหนมานี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันอธิบายง่ายเนาะคนที่มันง่ายมันก็ง่ายสิ เขาเรียนเกือบตายนะแต่ลุงงอกสรุปได้แค่ที่ว่าเนี่ยโอเคนะสัมพันธ์กันความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับรูปกับนามก็หนึ่งเดียวกันสสารพลังงานก็สสารกับพลังงานก็เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสัมพัทธภาพเฉพาะในกรอบนั้นนะครับนะคิดให้อยู่ตรงนี้ออกมาให้ได้มันก็ทุกคนทุกท่านในโลกนี้7,000กว่าล้านคนก็ทุกคนอยู่ในท่ามกลางของอวกาศซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเอาโทษถึงอากาศอากาศเป็นก้อนเดียวในโลกนี้ก็อยู่ท่ามกลางของอากาศเหมือนกันใช่ไหมความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางของอากาศเหมียนกันละเด้อบอกให้จบข่าวไหม สัตว์ทุกตัวด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมครับแล้วสัตว์น้ำเหมือนกันหนึ่งเดียวกันที่อยู่เดียวกันในโลกไงโลกทั้งหมดทั้งใบเนี่ยครับหนึ่งเดียวกันที่อยู่ในโลกใบนี้โอเคนะแล้วก็โลกใบนี้ก็หนึ่งเดียวกันจักรวาลนี้จักรวาลนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในกาแล็กซีนี้นะครับทางช้างเผือกไอ้กาแล็กซีทางช้างเผือกก็อยู่ในหนึ่งเดียวกันของกาแล็กซีนั้นก็คือทั้งหมดรวมไปหลงจ้องในเอกภพเดียวกันเอกภพจบไหมครับนี่เขาว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันจำนิดหนึ่งจำหน่อยฮะจำภาษานี้ว่าไม่เสียหายนะครับจำภาษานี้ตะลึงเดียวก็ไม่ได้เสียเด้อเสียบอกใครผู้ดับแอนบออ้าวฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงวะ โอเคนะสนุกนะเอาละเราให้ฟังแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะโอ้นะพยักหน้าซะพี่มีวันนี้ทาง YouTube เร็วกว่าค่ะคนไกลแม่สัญญาณ YouTube ตอบเร็วกว่า Face เนาะก็ถูกแล้ว YouTube มัน 1-2 วินาทีเองนะครับที่จะผมพูดตรงนี้1วินาทีก็ถึงท่านแล้วก็ถ้าท่านพูดเนาะ1วินาทีก็มาถึงผมแล้วถ้าเป็น Face นะผมพูดในวินาทีนี้4วินาทีจะมาถึงท่านแล้วท่านพูดทีก็ผมต้องคอย4วินาทีทั้งหมดรวมหลงจก8วินาทีเฟซใช้เวลาอยู่8วินาทีทั้งไปและกลับนะครับส่วน YouTube 2วินาทีทั้งไปและกลับ YouTube จะมีสัญญาณที่เร็วกว่านะครับว่าเข้าไปนู่นนะครับนะเน็ตหมุนค่ะอยากจะหมุนไปเรื่องของเน็ต
เรื่องลุงงอพูดกับโอเคนะเข้า YouTube เสียงจะแจ๋วกว่าใช่นั่นนะคุณโยโกะมัชชิกาเน่โอเคค่ะโอเคแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าเข้าใจสิถ้าโอเคก็แปลว่าเข้าใจลุงหมอเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้ยุคนี้มันยุคของความเข้าใจนะครับคำนวณไม่ทันกินหรอกระบบไม่ทันกินนะครับทุกวันนี้ออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตไวกว่าเยอะระบบการบ้านการเมืองการอะไรต่างไม่ทันกินแล้วจ้าอินเทอร์เน็ตไวกว่าเยอะเลยเวลาข่าวสารต่างขึ้นมาปุ๊บปั๊บพวกระบบยังเดินทางช้าอุ้ยอ้ายโอดอ่านอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่า 4.0 5.0 พัฒนาเองกันแล้วกันใครจะไปไหนก็ไปแต่ผมรู้เรื่องผมก็พอแล้วจิตสาและบริสุทธิ์ผมก็พอแล้วจะไม่มากมานั่นก็เป็นเครื่องมือต้องใช้ไปนะครับอ้าวตอนนี้ไม่มีใครถามเพิ่มหรอเนี่ยยูทูบเดี๋ยวนั้นน่ะกดใหม่กด YouTube เปรี้ยงเข้ามาดูซิลุงงอกอยู่ไหนอยู่นี่เองสดกดดูสดเรื่องที่ฟิสิกส์ฉันไม่รู้ฟังฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ฟังเดียวกันนะพี่เอาละจ้า YouTube มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับท่านที่อยู่ YouTube โอ้โหมาเต็มเลยนะยินดีครับด้วยความยินดีทุกท่านนะครับนะครับขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนดีสุขุมวิท77ภาพเสียงชัดเจนเทียมจันทร์นะครับเขาคอชัดเจนดีขอทราบอดีตซ้อนในปัจจุบันใช้ได้ครับดีมากครับดีมากบอกเลยง่ายสะกิดต่ำลุงออกน้อยนะครับไม่มีคำถามก็เอาคำที่ท่านดูคลิปต่างๆนั่นแหละครับสงสัยในคลิปมาถามเพราะบอกจะตอบในคลิปที่เคยฟังหรือเปล่าเช็คเวลาเช็คผมกลับก็เช็คงั้นมันจะรู้ว่าที่พูดนี่จำขี้ปากใครมาหรือเปล่าจะได้รู้นะหรือว่าไม่ต้องจำใครมาถ้าไม่จำใครมาก็พูดมันก็เหมือนเมื่อนั้นเหมือนเดิมเมื่อนั้นแหละโอเคนะครับอ่ะฟังขอทราบอดีตซ้อนปัจจุบันค่ะจากรังสิตนะครับคุณจรัสศรีใช่เนี่ยใช่โอเคครับคุณจรัสศรีJARAS โอเคอ่ะจะสีเนาะโอเคครับรับทราบครับดูต่อไปนิดหน่อยก่อนสเปิร์มที่ได้ผสมกับไข่เกิดตายเป็นล้านล้านตัวถือว่าเป็นการเวียนว่าจะเกิดไหมสเปิร์ม ผมก็ไม่เคยไปถามนะสเปิร์มไม่ได้เกิดเอาว่าจอรอบใหม่ก็แล้วกันมาเกิดไม่ทันเอาว่าเน่าในก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะตอบก่อนตอบในฐานะผู้มีความสามารถผลิตสับเติมได้นะงั้นคนที่ผลิตสับนิ่งๆเอาไว้นะไม่มีสิทธิ์ตอบนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตทีครับคนที่สอนหนังสือนะฮะคนที่เป็นเพศแม่นะไปสอนเรื่องวิชาถ้าเพศแม่สอนเรื่องไข่ทุกเดือนเมื่อไข่มันเกิดเนี่ยโอเครับได้แต่ถ้าหาก็ไปสอนเรื่องสดเวิร์มจบข่าวเลยนะครับมันไปไม่รอดมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรผิดฝาผิดหม้อผิดฝาโอเคนะครับงั้นเรื่องสเปิร์มต้องให้เพศผู้เป็นคนพูดต้องให้เพศแม่เป็นผู้ที่พูดถ้าถามว่าไข่เป็นยังไงเพศแม่นะครับเสร็จมาลากกากตอบไม่ได้หรอก
ถามร้อยพันล้านก็ตอบไม่ได้ใครก็ได้ยังไงไม่มีทางตอบได้ถ้าถามลงผู้ประดิษฐ์เสริมนะครับเสริมเนี่ยตอบชกงานงามด้วยตอบได้อย่างอลังการด้วยอ่ะเห็นไหมครับแต่ต่างกันมันศักยภาพของฝ่ายชายเหนือกว่าหญิงนะครับตามกฎหมายสิทธิเท่าเทียมกันโอเคไปเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องธรรมชาติขอโทษทีครับคนละเวอร์ชันนะครับท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพครับกักเอาไว้หน่อยตรงนี้ไม่ใช่ละครับผมไม่อยากจะให้แบ่งแยกนะครับผมก็รู้ว่าทุกคนเรียนหนังสือมาอยากจะได้จังสิทธิเท่าเทียมได้นี้ตินายโอเคนะแต่ทั้งด้านพฤตินายน่ะมันไม่ได้ต้องเข้าใจนะการกระทำน่ะมันไม่ได้โอเคเนาะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงทีนึงเดี๋ยวเครื่องบินตกนะครับเอาละเติบตอบไปนะครับคุณภูมินะครับคุณภูมิกนกนะครับตอบเลยนะฮะสเปิร์มที่ไม่ได้ผสมกับไข่เมื่อเกิดตายเป็นไปในล้านตัวถือว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดไหมครับโอ้โหคำอธิบายตรงนี้เอาไงเนาะลุงอ๋องมันจะเวียนว่ายตายเกิดได้ไงวะเนี่ยพร้อมจะมาเกิดแต่เกิดไม่ได้แปลว่าตายตรงนั้นจะเวียนอีกต่อได้ไหมตายตรงนั้นคำว่าตรงนั้นตรงไหนตายตรงนั้นตายอยู่ในโอ้ยพูดคำนี้ผมนึกถึงเด็กเกิดหลังมกราคม37จังนะไม่อยากจะพูดคำต่อไปนี้มันตายตรงไหนล่าไว้หน่อยนะครับขออนุญาตเถอะครับเอาผู้ใหญ่รู้กันกันแล้วกันนะใช่ไหมเขาว่าสเปิร์มเนี่ยมากันทีนะ250ล้านตัวเขาว่ามาเกิดได้เพียง1ชีวิตเองนะเอาอย่างมากก็2อ่ะพี่ชายผมหรือบางคนเนี่ยมาถึง4ไปเลยแฝด4มีนะครับหรือแฝด6ก็มีด้วยนะโอ้โหยังกับหมูออกลูกยังกับหมาออกลูกขนาดนั้นมาอะไรก็น่ากระหนาขนาดนั่นเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เคสที่ต้องมาเป็นตัวอย่างนะครับนะถือว่ามันหลุดมานอกกรอบก็แล้วกันเอาหนึ่งเดียวก็แล้วกันนะนอกนั้นก็ตายอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นนอกมดลูกก็แล้วกันโอเคนะก่อนที่ถึงมดลูกมันจะมีโพรงหนึ่งนะครับของฝ่ายแม่ไปถามแม่ด้วยโพรงที่ว่านั้นเป็นยังไงแม่ถามมาดูนะครับผมไม่ตอบทอนแม่ผมไม่สามารถตอบแทนฝ่ายแม่ได้นะครับโอเคเอาล่ะก็คิดว่าสเปิร์มก็มีแค่นั้นเองนะครับโอเคนะคุณภูมิกนกพอเข้าใจเนาะตรงนี้มาในเพียงหนึ่งเดียวนะครับคุณนัตตี้อยากจะทราบเรื่องการข้ามการเวลาการล่วงรู้เวลาอนาคตเป็นอย่างไรขอความกระจ่างตะแลนได้ดูหนังมากเกินไปว่ะลูกหมอกไทม์แมชชีนไทม์แมชชีนก็มีหนังนะไทม์แมชชีนนะเขาบอกว่าเดินทางข้ามเวลาจะเดินทางในข้ามเวลาผมก็นึกไม่ออกหรอกครับมันไม่ได้หรอกครับนะหนังน่ะมันไม่ได้หรอกเขาก็ทำไปงั้นแหละโอเคนะหนังไซไฟทุกวันเนี่ยหนังวิทยาศาสตร์มาเวลสตูดิโอหรือก็มีค่ายหนึ่งจำไม่ได้ค่ายไหนไม่รู้อันนั้นมาเวลก็แล้วกันเขาเป็นพระเอกของ
หนังประเภทพวกนี้นะครับประเภทจักรวาลกับพวกฆ่ากันดีกันข้ามเวลาแต่โดยเนื้อแท้นะมันทำไม่ได้หรอกครับในเรื่องยานเหล่านี้ทำไปจริงๆมันทำไม่ได้แต่หนังเขาสร้างมาให้เห็นอย่างนั้นนะเนาะจินตนาการไปเวลานี้มีจิตอย่างเดียวฉะนั้นจะไปได้นะครับอย่างหนึ่งไม่สามารถข้ามเวลาถามว่าเวลามันคืออะไรไหมครับครับนี่แหละไปแล้วมันจะข้ามเวลาไปไหนเนี่ยมาอีกทีนึงครับเวลาเวลาเกิดได้อย่างไรโอเคนะไอ้ที่บอกว่าตอนนี้มันสามทุ่มพอดีเวลาเกิดได้อย่างไรถ้าถามตรงนี้นะถ้าถามเวลาเกิดได้อย่างไรเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาตรงนี้โอเคไหมครับแต่เป็นเวลาของจักรวาลเนี่ยเวลาเอกภพเนี่ยเวลานั้นเกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายในต่อนะเวลาเกิดได้จากคำว่าบิ๊กแบงเวลาเกิดจากจุดนั้นเห็นไหมครับถามว่าใครล่ะจะทำยานเข้าไปถึงขนาดถึงจุดที่มันเรียกว่าบิ๊กแบงทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นหนังไวฟงไฟก็ทำไม่ได้โอเคไหมจำลองมาเท่านั้นเองนั่นคือจักรวาลเอ็กจักรวาลแล้วก็จักรวาลนี้ไปสู้รบกับจักรวาลนู้นไปอันนั้นก็เก่งในจักรวาลนู้นเก่งในจักรวาลนี้จักรวาลจะมีคนเก่งทุกจักรวาลจะมีมนุษย์อยู่เหมือนเราทุกประการนะครับแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจะมีหนึ่งเดียวไปจักรวาลโอเคไหมเกิดมาสองพระองค์ในจักรวาลเดียวกันโทษทีฟังให้ดีพระพุทธเจ้าเกิดมาของพระองค์ไม่ได้ในจักรวาลในจักรวาลหนึ่งถ้าสอนกันปุ๊บคำสอนจะคนละอย่างกันโอเคไหมหมดยุคไงอย่างเช่นยุคปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่าสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะโอเคไหมก็สิ้นยุคของสิทธิ์สาวคืออายุ 5,000 ปีจึงพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปมาเกิดเป็นตาอย่างท่านอย่างผมเดินดินกินแกงเหมือนกันแป้ทุกประการด้วยครับตอนนี้มันใช้ไปแล้ว 2,561 ปีบวกอีก45ด้วยนะนั่นนะใช้ไปแล้วเหลืออีกเท่ากับเท่าไหร่เหลืออีก 2,000 กว่าปีเนาะพระศรีอริยเมตไตรจะไม่รู้ว่าจะเกิดในท้องใครก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้จะเป็นพระราชมารดาของพระศรีอริยเมตไตรเมื่ออีก 2,400 กว่าปีพอได้ไหมครับคำนี้ใครก็ไม่รู้หรอกครับนั่นแหละฮะเมื่อเวลาสิ้นศักยภาพหมดศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เหลือเวลาอีก 2,000 เหลือเวลาอีก 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าจะมาร้องแอ้ในโลกใบนี้ใหม่ดิมีพระนามว่าพระศรีทุกศาสนาก็รอตรงนี้แหละครับทุกศาสนาก็มีสอนนะเรื่องนี้รอพระเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาอุบัตินะไม่รู้ว่าจะอุบัติที่กรุงเยซาเล็มอะไรกันนะไม่รู้ชื่ออิสราเอลนะครับหรือเปล่าไม่ทราบโอเคเดี๋ยวจะแย่งเกิดที่ไหนก็ไม่รู้หรอก ก็เชื่อเหลือเกินว่าที่พูดก็คือมีพระศาสดาพระองค์นั้นน่ะ ถ้าหากว่าชื่อไทยๆหน่อยก็พระศรีอริยเมตไตรถ้าหากว่าจีนก็พระยูไลใช่ป่ะนะถ้าหากว่าคริสอะไรก็ไม่รู้ก็มีชื่อเขาอิสลามเมื่อไงมีชื่ออะไรก็ไม่รู้จะมีกี่ชื่อก็ตามทีก็อันเดียวกันนั่นแหละพระองค์นั้นคือรวมความกันเลยภาษาไทยพูดกันก็คือพระศรีอริยเมตไตรโอไหมครับนั่นแหละครับพอเวลาพระองค์นั้นมาปุ๊บในพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเหลือเวลาสองเหลือเวลาอีก 2,000 กว่าปีเนี่ยก็พัฒนากันพอเวลามัน 2,000 กว่าปีปุ๊บทุกคนมนุษย์ทุกคนนะทุกคนนะฮะจะไม่แพร่
ผสมพันธุ์กันได้ไหมเนี่ยเอานะไม่แพร่พันธุ์กันแล้วกันทำไมไม่แพร่พันธุ์เพราะว่ามนุษย์จะมีอายุยืดยาวอยู่นั้นมากมายมหาศาลไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสและไม่ต้องมาแยกอำนาจกันปกครองจำครับเพราะว่าทุกคนสามารถปกครองตัวเองได้เป็นปัจเจกบุคคลนะอาหารก็มีเยอะแยะเป็นทิพย์ไปหมดเลยนะครับหน้าวันนั้นนะครับไม่ต้องมาแย่งกันกินกินผลไม้ลูกเดียวได้สามไปแย่งมาทำไมล่ะไปกักตุนทำไมอาหารเยอะแยะไปจึงไม่แย่งอาหารกินก็กรณีไม่ต้องแย่งแผ่นดินกันอยู่โอ้ยนอนไหนก็ได้หลับนกหลับกาไหนก็ได้มนุษย์พันธุ์นี้ไม่นอนยังได้ด้วยซ้ำไปเป็นยุคทิพย์ก็แล้วกันเนาะอายุยืดยาวยืนนานไม่รู้กี่หมื่นปีด้วยครับรอจนกว่ามันสิ้นซากมนุษย์นะครับไปนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับยุคนี้ปัจจุบันคือวินาทีนี้ยุคนี้นะครับแย่งอาหารกันกินไหมครับพี่บ้านเราไม่ถึงขั้นนั้นนะอยากจะรู้ไหมนี่ของจริงๆเลยนาทีนี้ก็แล้วกันมนุษย์โลกใบนี้แย่งอาหารกันกินซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะประเทศใครนึกได้บอกเลยนะเวเนซุเอล่าประเทศนี้เขามีน้ำมันมากมายมหาศาลนะครับแย่งอาหารกันกินเลยจ้านั่นนะบอกให้ผมได้บอกเห็นนะฮะประเทศที่รวยน้ำมงน้ำมันเนี่ยครับแต่บัดนี้แย่งอาหารกันกินเลยจ้าอีเนี่ยก็แย่งไปเนี่ยกันอยู่ที่นี่ตีกันฆ่ากันเนี่ยก็แย่งคู่กันพิศวาสเอาให้ได้ตุ้มเป๊ะเพราะแย่งอำนาจปกครองเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะจะมีคำว่าแย่งกับแย่งนะครับบ้านเราอย่าให้มีนะฮะอย่าให้มีแย่งอำนาจปกครองครับส่วนแย่งคู่พิศวาสก็อย่าพยายามอย่าให้มีถ้าใครแย่งใครก็ถามกันเราเองก็แล้วกันอย่ามาถามลุงหงอกเรื่องพวกนี้ลุงหงอกตอบแทนใครไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องไปนะครับเอาล่ะก็หวังว่าการข้ามเวลาเดี๋ยวนะฮะเรื่องราวการข้ามเวลาการรู้ล่วงอนาคตก็เอาเป็นว่านะฮะมีจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่จะบอกว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นอาการลิโกเขาไม่เรียกว่าข้ามเวลานะครับอาการลิโกนี่ก็คือเวลาจะเป็นศูนย์ไม่ต้องไปข้ามไปไหนเวลานะครับไม่ต้องข้ามไปไหนโอเคไหมครับไอ้กลางวันคืนถือเป็นปกติวัตตะมันนะแค่นี้เองนะครับกลางวันคืนก็อยู่แค่นี้เวลาของโลกที่ใช้สื่อสารกันและกันครับแต่เวลาของจักรวาลจริงๆไม่ต้องไปข้ามเวลาไปไหนมีจิตอย่างเดียวที่รู้ได้คือเป็นเวลาที่เป็นศูนย์ก็เป็นอาการิโกเอหิปัสสโกปัญจิโกปัจจพิติคือคำนี้พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้แล้วก็ตรัสไว้ตรงนี้ล่ะแล้วผมก็ยอมรับทั้งหมดนะผมยอมรับประโยคนี้ประโยคเดียวสุดท้ายจริงๆพระไตรปิฎก 84,000 ผมยอมรับตรงนี้อย่างเดียวนะครับเป็นหัวจิตหัวใจจริงๆครับตรงนี้นะครับส่วนนั้นก็ที่ผมเล่าอะไรต่างๆนะก็หัวข้อธรรมก็มาพูดถึงก็แค่นั้นนะพี่เอ้ยนะครับเข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีครับพยักหน้าซะจะได้เป็นบุญหูโอเคเนาะเรื่องข้ามเวลาอย่าไปติดใจครับขอให้อย่าไปติดใจสิ่งที่เรามาเมื่อกี้นี้นะครับขอให้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้ได้เข้าใจถึงกายใจจิตให้ได้ถ้ากายใจจิตสุดดีแล้วไม่ต้องไปข้ามเวลาไอ้เรื่องของอนาคตไม่ต้องพูดถึงสบายหรืออย่างต้นโอเคนะขอให้ปัจจุบันได้เข้าถึงนะครับคุณนัตตีนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันแล้วเนื้อสิบวอกไฮนะครับทีหนึ่งโอ้เอาต่อไปอีกคุณนัตตีต่ออีกหนูเคยนั่งสมาธิแต่ต้องนั่งติด
หนึ่งเดือนกว่าและเห็นเหตุการณ์ประมาณ 1-2 นาทีล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า 4-5-7 วันเหตุการณ์แบบนี้นะคะอยากได้ความกระจ่างจากเหตุการณ์นี้คือเอาตัวล่าสุดป่ะความฝันถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเอาตัวล่าสุดเลยดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆมันมีคนหนึ่งที่เป็นคนไทยดูมันก็จะเป็นคนเมืองเหนือเขาไปอยู่ที่อเมริกานะเขาทำร้านอาหารฐานะเขาก็ไม่ใช่เบาแล้วครับเขาก็ฝันการฝันนะฮะก็แปลว่าความฝันของเขาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยว่าฝันเข้ามามีคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่12 13ชีวิตนะอยู่ในถ้ำแล้วนะข่าวมันออกมาวัน2วันนั่นเองวันเดียวด้วยซ้ำไปนะมั้งข่าวมาเปรี้ยงปังไอ้คนที่ว่านี่ก็ฝันว่าฝันเห็นอะไรนะครูบาศรีวิชัยเหรอครูบาอะไรบุญชุ่มนะมีครูบาบุญชุ่มนั้นจะช่วยได้นั่นนะทีนี้ข่าวสารก็ไปถึงครูบาบุญชุ่มบุญต่างนะของท่านเองนะครับท่านก็บอกเด็กยังไม่ตายหรอกอีก2วัน3วันจะออกมานะก็ตรงกับครูบาบุญชุ่มแปลว่ารู้เหตุการณ์นะเห็นไหมครับผู้หญิงคนที่ว่านี้ถามว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครกันแน่ถ้าผมชี้ชัดนะฮะครูบาบุญชุ่มเนี่ยนะครับใช่ไหมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า2-3วันไอ้ทีมหมูป่ายังไม่ตายแล้วออกมาจากถ้ำก็3วันพอดีเป๊ะนั่นคือการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจากครูบาบุญชุ่มโอเคไหมครับนี่คนที่เขาพัฒนาจิตได้เขาได้จริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับมันคล้ายๆกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุอะไรเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดมามันก็ย้อนอะไรย้อนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะคือเหตุการณ์ล่วงหน้าคือผู้ที่บริกรุธรรมเขารู้จริงนะรู้จริงนะเรื่องพวกนี้นะครับเอานะส่วนคุณนัตติก็คงทำนองเดียวกันไหมนะอันนี้เรื่องสมาธิแต่ไปเห็นก็ไม่ต่างจากครูบาบุญชุ่มนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้เห็นเหตุการณ์นั้นนาทีก่อนที่จะเกิดจริงๆเนี่ยเห็นเหตุการณ์เนี่ยคือเห็นภายในเห็นเหตุการณ์ภายใน2วินาที2นาทีโอเค2นาทีนะครับต่อมา 5-7 วันสิ่งที่เห็นนั่งสมาธิ 5-7 วันเป็นความจริงนั่นคือการรู้ล่วงหน้าได้ครับผมโอเคนะก็รู้ล่วงหน้าได้อยากถามความกระจ่างโอเคก็ตอบแล้วนะถามมันครั้งไหมโอเคนะ3ครั้งนะ3ครั้งนะเชื่อขนมแม่ยายคินได้เลยนะครับคุณนัตตี้เป็นคนที่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะนะถ้ามันเบิ้ลมาถึง3ครั้งนะครับเรื่องอย่างนี้นะ2ครั้งยังไม่พอต้องใช้3ครั้งนะครับมันถึงจะแน่นมันถึงจะไม่มีใครมาหลอกมาล่อมาลวงครับเรื่องนี้นะฮะเหมือนกับคนที่บินได้นะสมาธินำสมาธิไปแล้วก็นอนสมาธิหลับพอเราอยู่ในสมาธิก็บินโยยโยยแบบรู้สึกตัวจริงๆนะบินลอยเป็นเบิร์ดแองเกิลคือมองลงมาล่างๆมันมองจากที่สูงก็เรียกเบิร์ดแองเกิลมองเห็นทั่วอย่างเงี้ยนะโอเคต้องเบิร์ดถึง3ครั้งนะฮะจึงจะอยู่ตัวนะฮะ1ครั้งถือว่าฟลุก2ครั้งยังไม่ได้มีเสียอยู่ถ้า3ครั้งแล้วก็เจ๋งเลยครับต้องให้เบิ้ลถึง3ครั้งนะในเหตุการณ์เดียวกันในลักษณะเดียวกันนะครับจึงจะเรียกว่าเจ๋งได้แล้วเลยแบบนี้นะครับจำนิดนึงแต่ถ้าหาเพียงครั้งเดียวก็เป็นไปได้เหลือเกินครับเป็นไม่ได้เหมือนกันเป็นไม่ได้เหลือเกินว่าครั้งเดียวนะฟลุกหรือมีโอกาสเลือนหายไปไม่ได้อีกนะครับยังก็ขออนุญาตย้ำนิดนึง
เอาล่ะต่อไปนี้ก็จะถอยหลังไปตอบคุณจรัสศรีเมื่อกี้นี้ขอทราบว่าดิซ้อนในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันถ้าถามผมนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานั่นคือคำว่าปัจจุบันนะครับเอาเถอะทั่วๆไปก็ร้องแอ้นะก็ถือว่าปัจจุบันโอเคนะถึงนาทีนี้คำว่าปัจจุบันเริ่มแต่ร้องแอ้มาถึงนาทีนี้ท่านอายุกี่ปีแล้วครับเฉลี่ยสักว่า30ปีเนาะนะ5ปีที่ผ่านมาก็คืออดีต10ปีที่ผ่านมาคืออดีตเหมือนกันอดีตที่ว่านี้มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันย้ำอีกทีนึงคำว่าปัจจุบันเริ่มแต่ร้องแอ้ลากเส้นมาต้นแอ้มาถึงนาทีนี้อายุเท่ากับตรายเฉลี่ยสักว่า60ปีถอยหลังไปสัก10ปีเป็น50ถอยไปอีก10ปีเป็น40ถอยไป10ปีเป็น30ไอ้ตัว30ปีนี่มันเป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งคำว่าปัจจุบันเริ่มจะร้องแอมาถึงนาทีนี้จำเป็นภาษาหลักต้องจำนะครับอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันผ่านมานั่นเป็นอดีตทั้งสิ้นแต่มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันที่ว่านี้โอไหมครับเห็นคำว่าอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันความเข้าใจก็เป็นเช่นนี้เองนะแม่นบอจบนะคุณจรัสศรีโอเครับทราบตามอีโอเคอะไรอีกนะทีนี้คุณนัทธียันข้อความถูกถอนหมายความว่าไงมันเป็นวงเล็บเอาไว้เนี่ย YouTube เนี่ยครับข้อความถูกถอนโอเคไหมFace Live ใช้งานได้ถึง 90% แล้วนะขณะนี้นะครับเปลี่ยนไปยัง Face ก็ได้นะครับมีไหมตรง YouTube ผ่านนะมีแค่นี้ไม่มีใครต่อนะครับเอาล่ะยินดีด้วยกันทุกท่านที่อยู่ใน YouTube นะฮะโหไม่ใช่น้อยนะวันนี้เยอะเลยนะครับเอาล่ะผมจะถอยหลังไปหาFace ทาง Face อยู่ซิไปไหนต่อไปเป็นไหมเนี่ยอึ๊บโป๊ะเฟซบาร์จ้าเอานะเมื่อถึงเวลาสมอลทอล์กเรียบร้อยรอเสียงพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกเพื่อกำจัดความเจ็บปวดให้ร่างกายหายเป็นปกติค่ะโอเคใส่สมอลทอล์กฟังนะครับจะให้ดีใส่สมอนพอเวลามันพอเสียงผมพอมันเข้าหูแล้วมันจะไปปรับสมองให้นะครับจะปรับบ้างมันเองจะปรับเองจะปรับเองอันนั้นมันจะได้เองนะครับไม่ต้องวิตกกับเพื่อนนะครับโอ้ที่โอเปียด้วยเหรอเนี่ยฮะคุณบีคำดีว้าวเป็นไงชาวเอธิโอเปียพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงใช่ไหมครับไม่เนาะผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวทีเนี้ยแล้วผมก็ไม่เคยไม่ใช่พระพุทธเจ้าทีเนี้ยเคยหรือมีด้วยแหละครับต้องถามประเรียนเก้าประโยคแล้วนะครับถ้าหากว่าประเรียนเก้าประโยคตอบไม่ได้ก็ประเรียนสิบแปดประโยคมีไหมครับถ้าหากว่าประเรียนเสร็จแบบจบไม่ได้นะต้องถามประเรียน27ประโยคทีนึงนะครับว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องมนุษย์ต่างดาวไว้ไหมผมว่าไม่มีนะพระพุทธองค์มันไม่จำเป็นต้องไปพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรอกครับโอเคไหมเรื่องนี้ถ้าจะว่าไปนะครับมันเป็นเรื่องของอจินไตยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันดาวดวงไหนอะถ้าดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราในขณะนี้ซึ่งมีดาวนพเคราะห์อยู่8ดวง9ดวงเนี่ยมันอยู่ดวงไหนกันแน่ผมบอกว่าไม่มีแน่นอน
ทั้ง8ดวง9ดวงไม่มีหาให้ตายไงก็ไม่มีนะครับนักวิชาการเขาพยายามไปหานะหาสิ่งที่มีหาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ดาวดวงอื่นนะครับพอโทรดาวดวงนี้มีชีวิตให้หาอยู่ยังหาไม่เจอเลยเช่นไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันมันจะไปหาทำแมวไปโดยไอ้ดวงนั้นนะโอ้ยมันโง่นี่ฉลาดอย่าไปรู้จุลินทรีย์แบคทีเรียดาวดวงอื่นในร่างกายมนุษย์มีตั้งเยอะแยะจุลินทรีย์โอเคหาในร่างกายมนุษย์ดีแหละพี่แบคทีเรียก็อยู่ในร่างกายเรานี่แหละครับเอากับมันสิเอาเออแล้วไวรัสอยู่ในร่างกายเรานี่นะฮะท่านพูดเรื่องของไวรัสมันอยู่ยังไงมันเป็นตัวไงไวรัสถามดูสิครับกลุ่มแพทย์นั่นน่ะใช่ไหมครับพูดเรื่องของไวรัสไวรัสเอไวรัสอะไรไวรัส HIV AIDS อย่างนี้เอานะไวรัสอีโบลาอย่างนี้เอาก็ถามในร่างกายไปถามต่างดาวที่อื่นไปหาทำไมโอเคมันเรื่องเขาเนาะเราไม่เกี่ยวเรารู้แค่นี้เราให้ฟังแค่นี้ก็พอใจพอไหมครับเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันอยู่วันยังค่ำไม่มีทางที่จะในดาวดวงเงิน8ดาวดวงครบ8 9ดวงไม่มีทางเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นจักรวาลอื่นเนี่ยมีแน่นอนมนุษย์ดาวในจักรวาลอื่นมีแน่ๆเหมือนท่านผมเป้ทุกประการด้วยโอเคไหมเอาล่ะถ้าหากว่ามนุษย์ดาวดวงเนี้ยดาวนพคดวงเนี้ยบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมสูงสุดว่าไปโอเคนะกับมนุษย์ดาวดวงจักรวาลอื่นเหมือนกันบรรลุธรรมเหมือนกันมนุษย์สองตัวนี่จะเจอกันมนุษย์สองตัวต่างคนบรรลุธรรมเขาจะรู้กันเจอกันแง่ๆด้วยแต่จับมาให้ใครดูก็ไม่ได้เพราะเขารู้ได้โดยจิตโอ้ไหมครับเขารู้ได้โดยจิตมันเป็นนามบริสุทธิ์ล้วนเลยเรื่องนี้นะถ้าจะรู้ก็พัฒนาจิตให้มันบริสุทธิ์ให้มันได้สิพี่ก็เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่จิตบริสุทธิ์มันทำได้หมดแหละมันจะรู้หมดแหละไม่รู้ดวงดาวไหนก็ตามดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะพูดแสนกฎจักรวาลไปทำไมล่ะพระพุทธเจ้ารู้เรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เองแมนบอทีนี้ใช่ไหมก็เท่านั้นเองแมนบอถ้าใช่ก็พนักงานก็จบข่าวนะครับจาก BBC ไทยรายงานว่าดร.สุเรนอธิการีเอาสิงานนี้ดูสิก็จะว่างไหนมีคนส่งมาให้นะ ลองผมอ่านให้จบสิเนี่ยแล้วค่อยว่ากันโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันมากครับออสเตรเลียเป็นไงออสเตรเลียคุณจิตราว่าไงครับผมเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ากันเละตุ้มเป้เลยเอาใช่ครับฟังอันนี้นะครับนี่ส่งข่าวมาจาก BBC ไทยรายงานว่าดร.สุเรนทราอธิการีผู้นำทีมนักวิจัยของ NASA บอกว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์โดยผลการวิเคราะห์ชี้ว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้แกนหมุนของโลกเคลื่อนที่ซึ่งเป็นแนวคิดต่างจากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าความเปลี่ยนแปลงของมวลธารน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นอันนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอนนะครับไม่ยอมรับก็คือแกนโลกที่มันเอียงเนี่ยมันเอียงกว่าเดิมทีเดียวเราเรียนหนังสือนะฮะสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยแกนโลกเอียงอยู่22เศษ1ส่วน2องศา22ครึ่ง22องศาครึ่งแกนโลกมันเอียงแล้วมันเอียงทีนี้ถ้าหากว่าเราเขียนตัดกันนะครับแล้วก็ใส่วงกลมนั่นก็เป็นโลกทั้งตรงตั้งฉากล่างเนี่ยก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปขั้วทีนี้แกนเนี่ยมันจะเอียงไปอย่างเงี้ย
คำว่าขั้วกับแกนคนละอย่างกันทีนี้โอเคไหมครับถ้าคำว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันดูจากแผนที่โอเคไหมครับแต่ความเป็นจริงแกนของโลกนั่นคือขั้วโลกแกนของโลกคือโพลคือขั้วของโลกคือแกนมันที่เป็นเอียงนั่นคือขั้วโอเคนะทีนี้แกนมันเอียงมากกว่าเดิมทางนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะทานน้ำแข็งบ้าบอคอโป่งขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้แกนโลกหมุนผมบอกไม่ใช่แน่นอนนี่พูดจะเขาเป็นเจ้าของโลกไปเนี่ยมันเอียงเพราะอะไรยอมรับคำว่าเอียงผมยอมรับแน่นอนนะครับว่าแกนเอียงยอมรับแน่นอนเพราะบ้านที่ผมอยู่เนี่ยมัน17-18ปีแล้วเดี๋ยวนี้ที่นั่งกล้าวเนี่ยครับก็18ปีแล้วตื่นเช้ามาก็เห็นดวงอาทิตย์ทุกเที่ยหน้าร้อนหน้าหนาวผมจะดูต้นเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นหลักเนี่ยตรงวันที่28เมษายนเนี่ยดวงที่จะขึ้นมาตรงแบบตรงๆนี่นะครับตรงดื้อๆเงี้ยโอเคมั้ยขึ้นมาผ่าหัวเลยแหละครับตรงเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยแล้วก็ตรงตะวันตกวันที่28เมษายนเป็นวันที่เขาเรียกว่าร้อนสุดของประเทศไทยนะครับนะวันที่ผมไปทำฝนให้ตกที่บึงบอระเพ็ดกุมภามีนาเมษาวันที่30เมษาฝนตกนะครับวันที่28เมษาเป็นวันที่ร้อนที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะยิ่งที่บึงบอระเพ็ดซึ่งผมนั่งแก้ผ้าจะต้องร้อนที่สุดนะวันที่28นะจำนะครับร้อนที่สุดนะเอาละเย็นวันนั้นแหละครับเดี๋ยวนะลมมาเดี๋ยวใช่ป่ะหรือว่า29เนี่ย28ใช่โอเควันนั้นผมพูดว่าโอ้โหวันนี้เมาแดดประมาณบ่าย2บ่าย3เมานะเมาแดดมันโอ้โหมันผิดปกติมากวันที่มันร้อนที่สุดเมื่อปี59นะครับย้ำวันที่ผมไม่ทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดนะฮะจำด้วยครับร้อนแดดเมาแดดผมใช้ว่าเมาแดดเดินนี่โยกเวียนคนเมาเหล้ากับเมาแดดไอเรามันเคยเมาเหล้ามาหนึ่งครั้งมันก็เลยการเมาเป็นไงวะเนี่ยรู้กันเมาเหล้าหนึ่งครั้งแต่เมาแดดมันคล้ายๆกับเมาเหล้าอะเดินเองก็เลยกลับไปนอนในรถประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าลมมาเลยนี่โอ้โหลมพายุมันมาทางแนวราบเนี่ยลมมาแรงมากนะครับถ้าหากว่าจับราวเดียวเนี่ยให้ขาเนี่ยมันลอยจากพื้นนะผมว่ามันพัดไปเหมือนกับลมพัดผ้าเขามาเนี่ยลอยแบบนี้ครับมันจะลอยแบบนี้เอาล่ะตื่นเช้ามาวันที่29วันที่28ตอนเย็นฮะลมมาแรงมากนะครับมาพื้นราบวันที่29นิ่งหมดเลยไม่มีลมไม่มีอะไรทั้งสิ้น30นาทีทีเนี้ยประมาณ9หรือ10โมงเนี่ยฝนลงมาโอ้โหฝนตก3เดือนเต็มๆวันปี59นะมันก็ปกมาทั้งปีแล้วปี59เมษาพฤษภาพิจารณากรกฎาคมสิงหาจากทางน้ำปี59 60ก็มีมันเยอะ59 60นะครับประเทศไทยนะครับนี่มัน6เนี่ยน้ำมากกันนิดหน่อยนะครับโอเคผ่านไปนั่นคือเรื่องของฝนนะครับพูดถึงแกนเลขโลกเอียงเนี่ยเขาว่าเป็นเพราะทานน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นที่ทำให้แกนโลกเอียงเนี่ยหมายความงั้นนะผมบอกไม่ใช่แน่นอนถ้าใช่มันคืออะไรโอ้แกนโลกมันเอียงแน่ๆเมื่อกี้นี่พูดถึงแกนโลกเอียงนะเป็นหน้าหนาวนะโอ้มันจะเอียงไม่รู้ดวงอาทิตย์มันขึ้นในทางตะวันออกเฉียงใต้มันเฉียงประมาณ45องศาแม่ผมก็ดูฉากตัวเนี้ยสีมันฉากนี่คือมันเอียงเยอะถึงขนาดนั้นนะครับ
เดิมทีเดียวเรียนหนังสือมันก็แค่22เซน1.2องศามันปีไหนเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ไม่รู้ตัวว่าไม่จำปีเลยแต่ลงมันเอียงมากเอียงมากครับมันเอียงเพราะอะไรคำตอบสุดท้ายต่อรอนะครับนักฟิสิกส์ไม่เคยเรื่องนี้เกิดจากทดลองอาวุธนิวเคลียร์ก๊าซไฮโดรเจนจำนะครับก็เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ตัวนี้ตัวร้ายมากตัวนี้นะครับทำให้มวลของอากาศเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะว่ามันจะไปทำลายออกซิเจนเมื่อไม่มีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมันจะเอาน้ำฝนที่ไหนมาตกทีนะผมพูดในฐานะที่ทำให้ฝนตกได้นะที่พูดเนี่ยย้ำอีกทีนึงผมเป็นคนที่พูดในฐานะเป็นบุคคลที่สามารถทำให้ฝนตกได้แน่ๆด้วยอ่ะโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เนี่ยครับไม่ได้ใช้เคมีสักแอะเดียวเลยอ่ะโอ้ไหมครับเอามันอย่างนั้นเลยพูดจากนี้เวลาพูดไม่ต้องเกรงใจใครอยู่แล้วเห็นไหมครับจึงพูดอย่างนี้ไอ้ที่มันโลกร้อนร้อนเวลาเนี่ยก็คือเจอจากอาวุธนิวเคลียร์ทดลองมาครับเท่าไหร่ดีไม่ยิงจริงจริงเนี่ยเห็นขู่นึ่งๆอยู่ไม่ใช่เมื่อไหร่มันจะยิงจริงๆนี่มันตายหมดทั้งโลกอ่ะลองสิครับคนนั่งพวกนี้ตายตายคุณจุดกลัวทำไมผมไม่ต้องไปกลัวเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นประมาณนั้นนะครับดังนั้นต้องพยายามที่จะบอกให้กับทุกท่านได้พยายามบูสต์พลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อเวลามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเจอนิวเคลียร์เดี๋ยวไปไม่รอดนะพี่เอ๋ยนะมันร้อนเพราะว่าอากาศมันจะหายไปวูบไปหนึ่งเนี่ยคนไม่มีพลังงานอยู่ในตัวนี่คือคนประเภทนี้จะหายใจได้นิดเดียวก็อยู่ได้นะในระหว่างที่มันหายไปแวบเดียวเนี่ยครับอากาศออกซิเจนมันจะขาดหายไปประมาณสัก3นาที5นาทีเนี่ยทนไหวไหมครับเพราะไฮโดรเจนมันกลืนกินอากาศทันทีนะครับไม่พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยมันทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำให้โลกใบนี้เกิดโอ้ไหมครับมันจึงเอียงจึงพุ่งออกผิดขอได้ผิดตัวเดียวเด้อไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยครับแต่นักวิชาการก็อาจจะบางทีมันไม่ใช่หรอกโอเคไหมนะไอ้ขั้วโลกมันเอียงไปนะฮะน้ำแข็งมันก็เคลื่อนที่นะจากที่มันเคยมันก็เคลื่อนออกมามันไม่ได้หายสสารไปไม่ได้หายไปไหนในโลกไปเนี่ยสสารและพลังงานเนี่ยในโลกนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกพลังงานนิวเคลียร์ทำลายออกซิเจนทำลายชั้นบรรยากาศโลกมันอะไรทำให้เกิดความสมดุลแกนโลกจึงเอียงโอเคไหมแบบเนี้ยผมพูดในฐานะทำให้ฝนตกได้นะไม่อาจจะบางทีด้วยที่ว่าโอเคนะเอามันจะชัดนี้เลยไม่ต้องไปแปลด้วยแต่เนี้ยชัดเจนนะพี่นะเอาล่ะมันจะแข็งเกินไปแข็งเกินไปจะแข็งเกินไปนักลุงออกเอาละตัวลงผ่านเนาะอีกทีหนึ่งฟังดีตรงนี้นะฮะสื่อท้องถิ่นรายงานมาว่าเมื่อคืนวานนี้แปลว่าเมื่อคืนวันที่ผ่านมาเกิดฟ้าผ่าทั่วรัฐนิวเซาเวลของออสเตรเลียมากกว่า 300,000 ครั้งเกิดฟ้าผ่าตาเลยรัฐนิวเซาเวลบริสเบลนี่ก็คือเดี๋ยวนะใช่ป่าวะเนี่ยผมก็จำผิดจำถูกกับเรื่องงานนี้ไม่แม่นผมไม่ใช่นะบริสเบลก็น่าจะอยู่ที่รัฐนิวเซาเวลเนี่ยครับนะครับโดยเฉพาะที่นครซิดนีย์อ๋อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีรายงานฟ้าผ่าอย่างน้อย 7,000 ครั้งและวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง19มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง15นาทีโอ้โหท้องฟ้ารั่วอย่างแรงนะครับที่เดี๋ยวนะฮะที่กาตาร์นะครับกาตาร์นะฮะฝนตกวันเดียวนะเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เองที่กาตาร์ตกกลางกาตาร์ฝนตกวันเดียวเทียบเท่ากับฝนตกทั้งปีที่กาตาร์นะครับวันเดียวเนี่ยขึ้นไปถึงเท่าไหร่
60เซเท่าว่า65มิลลิเมตรกันแล้วกันดูสิมิลลิเมตรเซนติเมตรวะเนี่ยเอ้ยเซนติเมตรสิเนาะเอ้ยเซนติเมตรวะเนี่ยจำหน่วยผิดแล้วยุ่งเลยเอานะน้ำท่วมน้ำหลากกันแล้วเยอะแยะน้ำท่วมเมืองแล้วง่ายดีที่สุดยังไม่เคยมีมานะครับก็คือสิ่งที่มันแปรปรวนกันอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของตกก็ตกหนักเลยก็เรียกลานิญาลานิโยแล้วก็นั่นโอเคนะเล่าให้ฟังกันไปเรื่อยนะครับ จนทำให้พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาInvictus Game นะที่เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนมาร์เคิลดิยุกและดัชเชสเป็นประธานต้องล่าช้างไปนี่โอ้โอเคฝนมันตกมันฟ้ารุกแล้วทำให้พิธีใหญ่ต้องล่าช้าซะหน่อยนึงล่าก็ล่าไปเรื่องเห็นไหมมันเกิดการแปรปรวนอย่างหนักมากนะที่ซิดนีย์ซิดนีย์เนี่ยเลยสัญลักษณ์ซิดนีย์เลยอาคารโอเปร่าเขาแหละใช่กับสะพานเขาเรียกชื่ออะไรว่าสะพานนะสะพานแล้วก็จ้างเขาเถอะไม่เรื่องเราโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะใส่สมอนท็อกฟังตลอดปวดขวดน้ำด้วยอาการปวดก็จะเบาบางลงด้วยค่ะเพื่อนบอกยาเสพติดลุงอ้าวแล้วกันใช่ครับใช่ครับคนที่ฟังลุงออกทางวิทยุนะพูดถึงวิทยุก่อนคนที่ฟังทางวิทยุทำวิทยุเขาเห็นได้ยินแต่เสียงนะก็ฟังครั้งแรกโอ้ยเอาคนบ้าที่นี่มาจัดรายการมันไม่ได้เรื่องเลยทางสถานีเขาไม่กลั่นกรองมาเลยเลยพูดไม่รู้เรื่องว่ากันนี่แต่มันผ่านการฟังแล้วก็วิจารณ์พูดไม่เรื่องเอาคนบ้าที่นี่มาฟังมาพูดรายการฟังดีนะวันต่อมาเขาก็หมุนมาเจออีกวันที่แรกกันด่าเมียพ่อลุงออกพูดอะไรไม่รู้เรื่องต่อมาหมุนเจออีกที่สองแล้วห่างกันหลายวันหน่อยก็แล้วกันโอเคนะไม่ใช่ตอนนี้กันครั้งที่หนึ่งด่าเมียพ่อลุงหลายที่ว่าได้วันไปเป็นอะไรมั้งครั้งที่สองสงสัยที่แรกด่าที่สองสงสัยเฮ้ยผ่านทิ้งไปทีหนึ่งกี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้มาฟังครั้งที่สามเฮ้ยใช่ว่ะพยักหน้าอะไปว่าสามครั้งจากนั้นมาก็เสพติดเลยทีนี้ผมให้ฉายาว่ารายการเสพติดกลางดึกนะรายการเมียด่ากลางดึกออกอากาศที่หนึ่งที่สองนะรายการประชาชีวิตเนี่ยที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นะครับผมเพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานี่เองครับทำมาตั้ง20กว่าปีนะครับ20ปีเต็มๆแล้วกันเป็นรายการที่ไม่มีสปอนเซอร์นะคนฟังส่งตังมาให้ค่าเวลาเดือนละ18,000นะ20กว่าปีคุณเองก็แล้วกันหมดไปกี่ล้าน 18,000นะครับ20นั่นน่ะคุณเองก็แล้วกันมีคนส่งตังมาช่วยผมไม่เคยมีโฆษณาใดทั้งสิ้นนะครับก็เลยมีฉายารายการ1ภาคกลางเดือน2รายการเมียด่ากลางดึก3รายการเมื่อกี้ว่าเสพติดกลางดึกใช่พวกติดกันจริงๆนะคนไหนเคยฟังทางด้านวิทยุนะจะรู้ YouTube ก็มีนะออกอากาศแบบออกวิทยุด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยฮะก่อนๆแรกๆกันครับนั่นแหละครับที่มีไมโครโฟนจ่อยนั่นดูนั่นคือสไตล์วิทยุนั่นโอเคนะปนๆกันทางด้านจอด้วยนะครับตอนนี้มันหน้าจอล้วนๆนะครับวิทยุไม่มีนะฮะไม่รู้จะเสพติดหรือว่าจะอะไรก็สุดแท้แต่ทันเดอร์สิบอกไฮถ้ามันเกินตำราแล้วหรือนอกตำราก็ถามถึงความสามารถด้วยว่าท่านทำอะไรได้บ้างนะหรือว่ามันจะบอกบุญไม่รู้นะคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่มั้งโอเคนะ
มีอะไรอีกไหมเอ่ยวันนี้ไม่เห็นมีคุณจิตราหน้าจอเลยค่ะขอให้ปลอดภัยบอกว่าคุณจิตรานี่คนของคุณจิตรานะโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมลุงออกเจ๋งครับนับถือน่าฟังกว่าลุงตัวเฮ้ยอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบนะเทียบไม่ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวไปดึงนี่ลงมานะครับอาจารย์ท่านนี้เคยออกรายการทวายไลท์เหรอทวายไลท์โชว์เอาพวกที่พูดนอกกรอบต้องถามถึงความสามารถด้วยนะครับทุกวันนี้ต้องถามความสามารถกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยืนยันในสิ่งที่พูดโอเคไหมครับยืนยันสิ่งที่พูดเป็นตัวหลักนะไอสไตน์ผมไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถทำอะไรได้เลยนะครับมีแต่คิดพูดแล้วก็เขียนไอสไตน์ผมไม่ยอมรับก็เพราะไม่มีความสามารถทำอะไรเลยยกเว้นผลิตพลเมืองได้กี่คนนะสองสามคนยังไงนะแล้วใช้คนไงมั้งโอเคไหมก็แค่นั้นเองถ้าไม่มีผลงานอย่ายอมรับครับมนุษย์ทุกวันนี้โอเคไหมจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่มีผลงานอย่าไปยอมรับมันดีไหมครับใช้คำว่ามันนะผมว่ามันเด็ดขาดมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่านะนะพี่นะแต่ก็อย่ามายกย่องลุงออกนะครับลุงออกใช้สองมือเปล่ารักษาเพื่อนรุษไม่ต้องยกย่องเพราะว่าลุงออกมีหน้าที่ที่จะนำเสนอแล้วมีอะไรรู้ก็เล่าให้ฟังนี่เป็นหน้าที่นะครับเพราะนั้นก็เล่าให้กันแบบเปิดหน้าไพ่ทั้งหมดนะครับผมจะไม่ตอบคำถามแค่ไม่เกิน3คำนะครับผมไม่ทราบนั้นตอบหมดยังตอบหมดไม่ได้สิต้องอายุครบ100ปีตอบหมดเลยทั้งในมุ้งนอกมุ้งเอาคนหมดทุกเรื่องให้มันสิ้นให้มันหมดเกลี้ยงหมดอุปสรรคใดๆคนเล็กรุ่นใหญ่ฟังกันรู้เรื่องหมดเนี่ยให้อายุผม100ปีก่อนครับรอให้เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาได้เติบโตอายุ30ปีก่อนครับแล้วก็เจเนอเรชั่นต่อมาเขาจะรับกันนั้นก็จะผ่อนถ่ายกันได้พอพูดเรื่องของธรรมชาติมันก็จะรับได้นะครับมนุษย์เรายุคก่อนๆเนี่ยพอเวลาพูดเรื่องธรรมชาติปุ๊บมันจะขัดกับทางด้านวัฒนธรรมบอกให้ทราบวัฒนธรรมธรรมชาติกับวัฒนธรรมเนี่ยดูเหมือนว่ามันมาด้วยกันนะพอเวลาไปจริงๆมันไปไม่ไปด้วยกันนะควายมันก็มีประเพณีมันมนุษย์ก็มีประเพณีเหมือนกันสืบพันธุ์โอเคไหมแต่มนุษย์มีกั๊กอันนึงคือมีวัฒนธรรมคือจะต้องมีอะไรล่ะไหนมาพูดต่อไปอีกก็ไม่ได้โอเคไหมครับยุคต่อไปนะฮะมนุษย์จะรู้จักธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่า YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีเผยแพร่เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นหลักนะฮะผมจะไม่หนีสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการเมืองจึงไม่ยุ่งการมุ้งนี่ยังไม่เกี่ยวให้อายุครบ100ปีก่อนจะเล่าให้ฟังทั้งหมดทุกเม็ดนะครับอย่างนี้ไปไหนนะตอนนี้ผม74ปีนะครับมองทราบไว้ก่อนพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ต่างอย่างไรโอเคฟังให้ดีนะครับว่าจะพูดมาหลายครั้งแล้วพระปัจเจกมีในบัญญัติแต่ตัวจริงมีหรือเปล่าคือผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ทำประโยชน์หาอะไรอย่าไปยกย่องมันโอเคไหมจริงๆนะจริงๆนะประโยชน์มากมายมหาศาลพระปัจเจกเนี่ยแล้วไม่มาบอกว่าสอนมนุษย์มีทำไงทำไมวะเนี่ยรู้ทำไมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะรู้ได้ด้วยพระองค์เองพระองค์มาทวนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วโอ้โหสิ่งที่พวกไม่รู้นี่มันเกินวิสัยที่จะรู้ได้ไม่ทำไงวะกูก็หนีลูกหนีเมียมาประมาณนั้นนะครับทำไงว่ากูหนีทรัพย์สมบัติมาทำไงวะนี่จะไปต่อไม่ได้นะในระหว่างก็ข้ามครวญอยู่นะจะมีพินสามสายยังไงเนี่ยครับผมดีนะครับหมายเลขหนึ่งของกลุ่มพระพรหมกันแล้วกันนะโอเคนะหมายเลขหนึ่ง
ก็เข้าสู่ในญาณทัศน์ของพระพุทธองค์นะคือถามเองตอบเองนั่นนะครับไม่มีใครแล้วบอกให้รู้ว่าญาณงงเฮ้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้รู้มาทั้งหมดแล้วไม่บอกสอนใครมันไม่ได้รู้ไหมพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตเนี่ยรู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกเขาไม่รู้กันเพราะฉะนั้นมีหน้าที่มาบอกชาวโลกเขานะคล้ายๆกับตัวเองนั่นนะครับไม่มีอะไรเพราะว่าเหนือไปอย่างนั้นมันตัวเองมันบอกเองครับบอกหน้าที่เองนะครับนั้นพระพุทธองค์ก็เลยหันกลับมาอีกด้านหนึ่งเพราะว่ากว่าจะรู้ตรงนี้เราโหยเอาชีวิตมันเดิมพันไงแต่ตายแดดไม่ตายแหล่แล้วได้น้ำอะไรหยดเดียวหรือเปล่าจากนางสุชาดาประมาณนั้นนางสาวสุชาดานะครับอาหารตามคำสอนนะครับใครนะตามบัญญัติตามบัญญัติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีอยู่4ระดับที่เขาว่ากันแล้วกันนะ1ปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติ3พระปัจเจกะที่ว่าเนี่ย4พระพุทธเจ้านะครับจริงๆผมจะไม่ยอมรับนะพระปัจเจกเพราะว่ารู้อะไรมากมายมหาศาลไม่บอกชาวโลกแล้วรู้ไปทำแมวทำไมวะเนี่ยรู้ในลักษณะอย่างโอ้โหมหาศาลตัดช่องไว้เฉพาะตัวถามมาไม่มีประโยชน์เลยนะบรรลุธรรมสูงสุดไม่ทำประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือไม่มีประโยชน์แล้วจะพูดถึงมาไปทำไมวะเนี่ยแน่มาภาษาผมจะแข็งตรงเนี้ยนะถ้าใครเจอแล้วบอกนะพระประเจกผมจะจับพระองค์ครับต้องมาสอนมนุษย์สัตว์และเทวดาด้วยนะครับนะแต่ช่วงนั้นตัวไม่ได้นะถือว่านะที่ผ่านๆมาเนี่ยกินข้าวเปลือกเสียข้าวเปลือกกินข้าวสารเสียข้าวสารไม่เอานะไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคไหมครับโหอย่างนี้ผมว่าสนุกดีนะเอาจบข่าวนะโอเคครับหลังว่าคงจะพอหอมปากหอมคอนะฮะนี่อีก10นาที4ทุ่มนะครับเอาละเอาครับผมก็พยายามตรวจสอบดูไม่น่าจะมีอะไรบทขาดตัวพ่องนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับโอ้โหวันนี้มีผู้คนเข้ามากันเยอะมากน่ารักจ้ายินดีต้อนรับนะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดคำว่าติดตามนะแล้วมีระฆังขึ้นมาปุ๊บกดทีนึงแล้วก็มีเสียงกระดิ่งกระดิกกดทีชั่วเท่านั้นนะครับมันก็จะบอกทุกครั้งเวลาลุงออกตื่นนอนมันก็จะเล่าให้ฟังไปทำจะเล่าให้นั่งให้ฟังตามเกิดตามมีก็แล้วกันนะฮะผมก็ไปตามภาษาผมนะพี่อย่าถือสาผมนะอันนี้ผมเรียกว่ายานะนี่คือเมดิซีนคือยาให้ดูฮะส่วนคนที่เขาเรียกว่าบุหรี่คือเป็นโทษโอเคไหมผมเรียกยาสูบยาสูบสูบมันเป็นยาเอ๊ะเนี่ยสลับมึงงอนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอย่าเอาตัวอย่างจากผมนะฮะท่านที่เป็นลูกหลานเลนหลวงอย่านะครับเพราะสูบมันเสียเงินลุงงอไม่กลัวหรอกมะเร็งนะเพราะลุงงอเกิดมาปราบมันเข้าใจไหมครับเออเป็นตำรวจกลัวจนผมจะไปเป็นทำไมตำรวจใช่ไหมเออหรือถ้าเป็นหมอกลัวโรคเป็นทำไมหมอวะเนี่ยใช่ไหมครับใช่ป่ะปิดปากปิดจมูกไม่กลัวเชื้อโรคเป็นทำไมหมอเนี่ยมั้ยภาษาลุงงอเป็นอย่างนี้นะครับนี่พูดแล้วมันก็ประชดประชันไปเรื่อยแหละนี่เกิดมาปราบมันจะไม่กลัวทำไมโถ่จริงๆคือนึกผมไม่รู้แต่ธาตุพวกนี้คาร์บอนไดออกไซด์รู้ทั้งนั้นแหละโอเคนะโอเคจบข่าวทุกอย่างก็คิดว่าเคลียร์นะฮะเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบอะไรก็เชิญตามสัญญาสายนะขอร้องนะให้มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่าตบเวทีกันอีกนะครับแล้วก็อย่าเล่าเปรียบกันนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อขณะเดียวกันก็อย่าลืมละนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคารและญาติโกโหติกาทั้งหมดที่เป็นพลสังกายญาติอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับขณะนั้นกันมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนที่ไปทำนู่นนี่นั่นคือทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม